น้องเดือนลูกช้างทับลานหลงโขลงตายแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ทล.08และทีมสัตวแพทย์ที่รักษาลูกช้างป่าชื่อว่าเจ้าเดือนอายุ2เดือนซึ่งพัดหลงโขลงกับแม่ช้างได้ตายลงในช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยอาการสงบซึ่งพลายเดือนลูกช้างป่าเพศผู้วัย2เดือนพลัดหลงออกจากโขลงหลังจากออกจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าไปหากินภายในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายลูกช้างมาทำการรักษาที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ทล.08และพบว่าลูกช้างมีปัญหาที่ขาหลังทั้ง2ขาจนต้องทำการใส่เฝือกและจำกัดการเคลื่อนที่ด้วยการจัดทำอุปกรณ์ช่วยพยุงอยู่ตลอดเวลาโดยยกขาหลังที่เข้าเฝือกเล็กน้อยขาหน้าสามารถลงน้ำหนักได้เต็มตัวทั้ง2ฝ่าเท้าโดยมีทีมสัตวแพทย์จากหลายหน่วยงานสลับหมุนเวียนกันมาคอยดูแลพลายเดือนอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ลูกช้างมีอาการท้องเสียสลับท้องอืดซึ่งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้พยายามทำเต็มที่ดูแลมาเกือบ1เดือนสุดท้ายลูกช้างป่าก็ตายลงด้วยอาการสงบซึ่งอาการและพฤติกรรมลูกช้างป่าตัวนี้เหมือนกับลูกช้างป่าตัวที่พัดหลงจากแม่ช้างเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีลูกช้างพัดหลงจากแม่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานดูแลเป็นอย่างดีสุดท้ายก็ตายลงคาดว่าลูกช้างน่าจะไม่แข็งแรงและมีโรคแทรกซ้อนและเมื่อร่างกายอ่อนแอก็เป็นได้ที่แม่ช้างอาจจะทิ้งลูกที่ไม่แข็งแรงที่เป็นภาระก่อนเดินเข้าโขลงช้างโขลงใหญ่เข้าป่าภาวะของการขับถ่ายนะครับเพราะแน่นอนในลูกช้างเนี่ยที่พบประจำก็คือเรื่องอาการของท้องเสียแล้วก็ท้องอืดนะครับท้องเสียเนี่ยแน่นอนถ้ามันเป็นเรื่องของการบริโภคการกินนมเพราะเขาไม่ได้กินนมช้างนะสมชายยำเกรงภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน